สวัสดีครับพบกันในรายการชมรมโหราศาสตร์เอกอู่เทพนิมิตพยากรณ์นะครับนะสำหรับรายการในรอบนี้เราจะมาดูดวงนะครับสำหรับชาวราศีตุลนะครับนะถึงชาวราศีตุลแล้วนะครับนะเราจะมาดูซิว่าชาวราศีตุลนี้นะครับนะดวงการงานในปี2561จะเป็นอย่างไรเป็นแบบไหนนะครับนะติดต่อดูดวงเป็นส่วนตัวได้ที่ Facebook ครับวชิระแก้วจินดานะครับนะเบอร์โทร0849266658ครับ ID ราย AJTOP15 นะครับนะและ ID ราย AJTOP16 ครับติดต่อดูดวงเป็นส่วนตัวได้ที่ Facebook ครับนะแล้วก็ในรายนะครับนะนี่ครับแล้วนี่ครับท่านอาจารย์โอครับนะติดต่อเรียนไพ่ยิปซีนะครับได้ที่ Facebookสิริกรอภิรัตครับเบอร์โทร0619922645 0925929261ครับ ID ราย O สิริ15นะครับนะและ ID ราย O สิริ16นะครับนะติดต่อดูดวงเป็นส่วนตัวมีค่าครูอย่างแน่นอนนะอ่ะเอาละครับผมอาจารย์ท็อปนะครับนะเราจะมาดูดวงกันนะครับนะนะชาวราศีตุลจะเป็นอย่างไรนะนี่ครับชาวราศีตุลครับด้านการงานนะครับนะเหมือนยังไม่ค่อยมั่นคงนะครับนะแล้วก็คุณยังต้องพิจารณางานอีกหลายอย่างนะครับนะงานมันนิ่งๆครับผมนะตำแหน่งไม่เลื่อนครับนะการงานยังไม่ค่อยก้าวหน้าสักเท่าไหร่นะครับนะนะครับก็ยังไม่ค่อยก้าวหน้าครับการงานสำหรับชาวราศีตุลในปี2560นะครับแล้ว61นะครับนะในปี2561นะครับยังไม่ก้าวหน้านะครับนะเอาละครับก็พยากรณ์ว่าเป็นไปแนวโน้มคืองั้นๆครับผมนะช่วงปี2561นะครับชาวราศีตุลนะครับนะด้านการงานยังไม่เจริญเท่าไหร่นะครับนะก็ขอให้ทำขยันหมั่นเพียรทำไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันจะดีเองครับนะสวัสดีครับ